สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา D1 Milano Mechanical Skeleton เรือนนี้กันนะครับนาฬิกา D1 Milano Skeleton เนี่ยถ้าเกิดเผื่อใครยังจำกันได้นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่เป็นตำนานของช่องเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นเรือนแรกๆเลยนะที่ผมเนี่ยเปิด Channel ขึ้นมาแล้วก็ซื้อมารีวิวให้ดูนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ออกมานานมากๆแล้วนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยทาง D1 Milano เขาก็มีการอัปเกรดหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับให้กับตัว Skeleton นะครับวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะเรียกว่ามาย้อนรอยประวัติศาสตร์นะครับเรือนนึงที่ทำให้เกิดChannel ปอนรีวิวขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่ยด้วยการรีวิวเจ้าตัวรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันแตกต่างกับรุ่นก่อนยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับมาดูที่หน้าปัดกันเลยนะคือหน้าปัดของเรือนนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดแตกต่างที่แบบเด่นชัดที่สุดถ้าเทียบกับเรือนก่อนนะครับคือเรือนก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่านาฬิกาตระกูลสเกเลตันที่แบบมันไม่ได้ผลิตเครื่องเองอะโดยส่วนมากนะเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทำหน้ากากนะครับมาแปะทับลงไปบนเครื่องนะครับประมาณว่าเขาก็ไปซื้อเครื่องไซโก้เครื่องมิโยต้าเครื่องจากญี่ปุ่นนี่แหละนะครับมาทำเป็นตัวมูฟเมนต์นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการดีไซน์เหมือนเป็นหน้ากากนะครับแปะเข้าไปที่ด้านบนเพื่อทำให้หน้าตานาฬิกาเนี่ยมันดูมีกลไกซับซ้อนนะครับแต่ว่าเครื่องรุ่นเก่าของเขาเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันแรกๆนะครับเขามีการทำหน้ากากแค่ชั้นเดียวก็คือว่าง่ายๆมีเครื่องชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำแผ่นหน้ากากเนี่ยเป็นฉลุกลมๆโค้งไปโค้งมาแบบนี้แหละคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแปะลงไปแค่1ชิ้นนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดแล้วปั๊บเนี่ยลองมาดูนะครับว่ามันจะมีการเล่นดีเทลเนี่ยที่มีเลเยอร์มากขึ้นนะครับคือว่าง่ายๆเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านในเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นสีเงินเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันคือตัวเครื่องนะครับแต่ว่าเขาก็มีการทำเลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็น3ชั้นเลยนะครับก็คือมีสีเงินๆที่แบบพ่นทรายมานะครับอยู่ด้านล่างสุดนะถัดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับแล้วก็เลเยอร์ด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นสีดำที่แบบอมเทาอยู่นิดนึงนะครับเรียกว่าทำให้นาฬิกาเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูซับซ้อนแล้วก็มองเห็นเครื่องได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามิติมันเนี่ยมากขึ้นกว่าเรือนเก่าๆจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลอย่างนึงที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่แน่นอนนะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็ยังเป็นเดิมๆนั่นแหละนะครับก็เป็นเครื่องไซโก้มาตรฐานทั่วไปอ่ะคือมันก็ไม่ใช่เครื่องที่เทพมากอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ดีไซน์ของหน้าปัดนี่แหละที่มีการซ้อนกันไปซ้อนกันมานะครับทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูแพงดูมีราคาสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีการโชว์ด้านซ้ายมาแบบนี้นะครับเป็นบาลานซ์สปริงนะมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เห็นตัวชิ้นส่วนด้านในเนี่ยเคลื่อนไหวแบบมีมิติแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้การมองนาฬิกาเนี่ยดูแบบมีชีวิตชีวาดีนะครับเห็นว่านาฬิกามันทำงานอยู่นะไม่เหมือนกับนาฬิกาทั่วไปที่ปิดมาเรียบๆนะครับโดยที่ถ้าเกิดถามผมนะว่าระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยผมชอบแบบไหนนะครับยังไงผมมาตัวใหม่แน่นอนนะเพราะว่าหน้าตารายละเอียดเนี่ยดูดีขึ้นเยอะมากๆนะครับดูแพงขึ้นเยอะเลยอันนี้พูดตามตรงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่แตกต่างนะคือมีการย้ายโลโก้มาตรงนี้นะครับโลโก้จะมาอยู่ด้านขวาเป็นมิแทนแล้วนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยจะอยู่บนกระจกแบบนี้นะครับมองด้านข้างเนี่ยจะเห็นมันเลยลอยแบบนี้เลยนะแต่ว่าตัวโลโก้เนี่ยอยู่ด้านในนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะว่าเวลามีอะไรมาขีดข่วนอะตัวโลโก้มันจะจางอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่กับเรายาวๆเลยส่วนตัวกระจกเนี่ยให้มาเป็นซัพไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยถือว่าโอเคในระดับนึงนะครับยังไม่เนี๊ยบมากนะแต่ว่าหลายๆมุมก็ดูได้ชัดเจนเคลียร์ดีนะครับส่วนฟังก์ชันการทำงานเรือนนี้นะครับเม็ดมะยมเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวนะครับต้องคลายออกมาก่อนนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถหมุนเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับฟังก์ชันมาง่ายๆเลยไม่มีช่องวันที่อะไรมาให้นะครับแต่การหมุนเม็ดมะยมเนี่ยมีจุดนึงที่อยากจะบอกไว้นะคือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคราวกาดใช่ไหมครับที่แบบมันจะยื่นออกมาแบบนี้นะครับซึ่งในหลายๆรุ่นเนี่ย D1 Milano จะไม่ได้มีคราวกาดมาให้นะครับซึ่งคราวกาดของตัวนี้มันมีความคมมากๆนะคือมุมตรงเนี้ยที่แบบมันเป็นสันตรงเนี้ยนะครับที่ผมชี้อยู่นะระหว่างตัวเม็ดมะยมอ่ะกับตัวกาดตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความคมมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลอะไรในการใช้งานใช่ไหมครับแต่จังหวะที่เราหมุนเม็ดมะยมขึ้นนะผมอ่ะจะโดนไอตัวสันเนี่ยมันจิกเข้าไปในเนื้อนะครับคือมันมีความคมมากถึงขนาดที่ว่าเวลาผมหมุนเม็ดมะยมขึ้นเนี่ยมือผมจะไปต่อไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าโดนไอตัวสันแหลมๆตรงเนี้ยมันจิกเอาไว้นะครับคือมันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะทำให้เลือดเราไหลได้นะแต่ว่าฟีลลิ่งความคมเนี่ยต้องบอกว่าไม่คุ้นเลยจริงๆนะครับคือหลายๆทีเนี่ยหนังมีการถลอกๆเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันนะครับที่ทำมาคมกริบขนาดนี้นะถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับลองจับตัวจริงเนี่ยลองเอานิ้วเนี่ยขูดๆดูนะครับว่าแบบมันคมขนาดไหนนะเราจะได้รู้กันไว้นะครับ
ซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยก็ถ้าเกิดใครที่ต้องมาหมุนบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะผมว่ามันแอบคมไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนแม่มะยมเนี่ยทำมาดีนะครับเพราะว่ามันจะมียางสีดำๆตรงนี้นะครับที่ทำให้เราสามารถหมุนได้ง่ายมากขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการใช้งานนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยเป็นทรงที่สวยมากนะก็ตามสไตล์ดีวันมิลานโนเลยนะครับหลายๆรุ่นก็จะมาทรงแบบนี้กันนะครับซึ่งตัวรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการเล่นมุมตรงนี้ที่แบบมันจะมีสันแบบนี้เป็นแหลมๆเรียวๆแบบนี้นะครับทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยจริงๆจะดูเรียวขึ้นนิดนึงด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยรุ่นแมคคานิคอลเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงตรงที่ตัวเคสนาฬิกาเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาแล้วก็ดูใหญ่ดูอ้วนนะครับแต่อันเนี้ยพอมันมีการหลบมุมมาแบบนี้นะมันจะหลอกตาเรานิดนึงนะครับทำให้มันดูแบบเพียวบางมากขึ้นนะครับดูสวยดีเลยนะครับดูแบบใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับส่วนเคสไซส์เนี่ยถ้าเกิดว่าจากซ้ายไปขวาแบบไม่รวมคราวการ์ดนะครับจะตกอยู่ประมาณ 41.5 มิลนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยจะอยู่ที่ 12.1 มิลนะครับซึ่งความหนาเนี่ยเป็นอย่างนึงที่สเปคบนเว็บไซต์อ่ะมันไม่ตรงนะครับคือบนเว็บไซต์เนี่ยเขาจะลงไว้ว่า11มิลแต่ว่าผมดูแล้วยังไงไม่น่าจะเป็น11แน่ๆนะครับพอวัดออกมาปั๊บเนี่ยก็ตามคาดนะครับออกมา 12.1 นั่นเองนะครับส่วนลักทุลักวัดจากเคสเนี่ยประมาณ 49.5 นะครับแต่ถ้าเกิดวัดจากข้อที่ยื่นมามากที่สุดนะครับข้อกลางตรงนี้นะอยู่ที่ 52.2 นะครับส่วนตัวฝาหลังเนี่ยก็มีการโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นมูฟเมนต์ด้านในนะอันนี้ก็เป็นเครื่องของไซโก้ทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความแบบหวือหวาอะไรมากนะครับก็หน้าตาเรียบๆเลยนะส่วนตัวสายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับดีวันมิลานโนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการขัดเงาตัวเรือนการขัดเงาตัวสายอยู่แล้วนะครับความสวยงามนะถือว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็เหลี่ยมมุมเนี่ยผมว่าแบบมันคมในระดับที่เรารู้สึกได้ว่าแบบมันมีราคานะครับคือหลายๆคนเนี่ยจะชอบเอาดีวันมิลานโนเนี่ยไปเทียบกับนาฬิกาสวิสนะครับราคาแบบเป็นหลักแสนหลักล้านเลยอะซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเกิดแบบไม่ได้เพ่งในดีเทลมากหรือว่าซูมในระดับแบบไมโครสโคประดับใกล้มากๆอ่ะผมว่าถ้าหลับตาจับอ่ะมันมีความใกล้เคียงหรือว่าพอจะสู้ได้เลยนะครับอันนี้แบบไม่ได้เวอร์เลยนะเนื้องานจริงๆเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเรียกว่านาฬิกาหลักแสนหลักล้านหลายๆเรือนเนี่ยมีปาดเหงื่อเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมาเทียบคุณภาพการผลิตของเรือนนี้นะครับคือประมาณว่าใครที่ต้องการได้กลิ่นอายฟีลลิ่งนาฬิกาสวิสที่แบบเป็นอินทิเกรตเบรสเลตเนี่ยการขัดเงาคมๆเรียบๆแบบนี้ตัวดีวันมิลานโนเนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้ฟีลนั้นได้ดีมากๆเลยเรือนนึงนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยเรือนนี้ไม่ได้เบามากนะเท่าที่จับๆดูเนี่ยตัวเคสก็ถ่วงประมาณหนึ่งแล้วนะครับตัวสายก็เป็นเหล็กตันๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ออกมาประมาณ154นะครับก็ถือว่าหนักประมาณนึงแหละนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะชอบนะรู้สึกว่านาฬิกามันมีความแบบตันๆมีวัสดุที่แข็งแรงดีอะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการตัดสายเนี่ยข้อมือผม 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมตัดไปเนี่ยเหลืออีก3ข้อให้ตัดนะครับดังนั้นคนข้อมือ 4.5 นิ้วเนี่ยยังใส่ได้นะเพราะว่าเรือนนี้ลองดูที่ตัวลักของเขานะครับตัวลิงก์แรกที่มันมาเกาะกับลักเนี่ยมันสามารถงอเข้ามาได้ขนาดนี้เลยนะคือเรียกว่าพับสายกลับมาทาบกับตัวด้านหลังเครื่องได้เลยนะครับผมไม่ค่อยเจอนาฬิกาที่มันสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับพวกที่เป็นอินทิเกรตเบรสเลตเนี่ยอย่างมากก็งอได้แค่นี้ก็เต็มที่แล้วนะอันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับแต่อันนี้เรียกว่าคือแบบงอเข้ามาได้สุดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ทำให้คนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เนี่ยใส่ได้สะดวกสุดๆแน่นอนนะครับอ่ะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะตัวสายเนี่ยถ้าเกิดจะพูดถึงจุดเสียมีแค่จุดเดียวเลยคือมันไม่มีตัวที่แบบเอาไว้หนีบอะเพื่อปลดล็อกสายมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะถอดสายนะเราต้องอาศัยการดึงอย่างเงี้ยจังหวะกระตุกขึ้นอ่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันถอดยากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานไปพักนึงเนี่ยจะเริ่มจับจังหวะถูกนะว่าแบบเอามือด้านนึงนะครับบีบไปตรงนี้แล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยเอานิ้วกดไปตรงนี้แล้วก็กระตุกขึ้นแบบนี้มันก็จะออกมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนความมั่นใจหรือว่าความรู้สึกว่ามันจะอยู่แบบค่อนข้างทนน่ะมันก็จะไม่เท่ากับสายที่แบบมันมีที่บีบอ่ะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะล็อกสลักเลยนะครับแต่อันเนี้ยมันก็แบบเรียกว่าออกแรงดึงได้อยู่อ่ะดังนั้นหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับแต่จากการใช้งานจริงผมยังไม่เคยเจออุบัติเหตุที่แบบมันหลุดมาเองเลยนะครับก็ต้องออกแรงดึงประมาณนึงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าหายห่วงแล้วกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะตรงนี้พออยู่บนข้อนะครับก็ดูดีมากนะคือทรงเขาอะผมว่าทำมาโอเคนะครับถึงแม้ว่าขนาดเคสไซส์มันจะใหญ่นะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยตัวลักมันเหมือนจะยื่นๆนิดนึงนะครับแต่สังเกตดูนะว่าสายอะมันก็โค้งได้ดีนะครับทำให้ตรงเนี้ยผมไม่ได้มีช่องว่างมากนะคืออย่างผมสอดนิ้วเข้าไปเนี่ยก็สอดนิ้วได้แบบไม่สุดทางนะครับถือว่าช่องว่างพวกเนี้ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะแล้วก็เวลาอยู่บนข้อเนี่ยทรงนาฬิกามันก็ดูโค้งดูหักลงมานะครับเนียนไปกับข้อมือดีนะครับดังนั้นเนี่ย
คนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เนี่ยเรือนนี้ใส่ได้สบายนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดข้อมือใหญ่ๆ หน่อยเนี่ยจะยิ่งรู้สึกว่ามันเต็มข้อมือแล้วก็ดูแบบเป็นนาฬิกาที่ใหญ่โอเวอร์ไซส์ดูสปอร์ตดุดันมากๆนะครับแล้วก็ในการใช้งานจริงนะครับต้องบอกว่าการอ่านค่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีกว่าที่คิดมากๆนะคือตอนแรกเนี่ยเห็นนาฬิกาหน้าตายุ่งๆนะครับหลายๆคนจะกลัวเรื่องการใช้งานจริงอ่ะมันจะอ่านค่าแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรือนนี้ด้วยความที่ภาพรวมมันดูเป็นสีดำๆอ่ะอย่างเงี้ยเวลามองไกลๆนะครับเราจะเห็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีตัวมาร์กเกอร์เนี่ยเด่นขึ้นมาค่อนข้างจะป๊อปออกมาจากตัวหน้าปัดอ่ะคือมันจะไม่ได้โดนตัวหน้าปัดกวนเท่าไหร่นะครับดังนั้นการกวาดตาทีเดียวเนี่ยอ่านค่าได้ง่ายแล้วนะครับหรือว่าจะพลิกหลายๆมุมแบบนี้หน้าปัดมันก็จะมีความเฟดสีดำลงไปเป็นสีมืดๆเลยนะครับทำให้เรื่องการอ่านค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับสะอาดได้ง่ายมากๆแต่จุดนึงที่น่าเสียดายคือเรือนนี้มันไม่ได้มีรูมมาให้นะครับทีแรกเนี่ยผมเห็นตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับมีแต้มๆขาวๆเงินๆมาให้นะกะว่าอ๋อโอเคอย่างน้อยมีรูมมาให้2เข็มนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นแค่สีเฉยๆนะครับไม่ได้มีรูมอะไรมาให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าที่มืดหรือว่ากลางคืนเนี่ยมันก็จะอ่านยากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเข็มอ่ะมันเป็นเข็มแบบด้านด้วยนะมันก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นก็ไม่เหมาะกับการเอาไปใช้ตอนกลางคืนอ่ะหรือว่าจะแบบไปเข้าที่มืดไปที่ที่แบบแสงน้อยๆอะไรแบบนี้เรือนนี้ก็จะอ่านยากๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจกันไว้นิดนึงนะก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หน้าตาดีจริงนะครับแล้วก็คุณภาพการผลิตเนี่ยอันนี้ผมสามารถฟันธงให้ได้เลยนะว่าดีงามมากๆนะการเล่นแสงการเล่นเงานะครับฟีลลิ่งการใส่ใช้งานเนี่ยดูเป็นนาฬิกาที่มีราคาสุดๆนะครับคือผมแอบรู้สึกเลยนะว่าถ้าเกิดมันเป็นแบรนด์ที่แบบเขาเป็นแบรนด์สวิสหรือว่ามีประวัติสตอรี่ประวัติศาสตร์อะไรมากกว่านี้อ่ะไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยเขาอาจจะตั้งราคาเนี่ยเกินแสนได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าทำเครื่องอินเฮ้าส์เองหรือว่าใช้เครื่องสวิสอะไรแบบนี้คือคุณภาพมันดีขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งราคาของเดือนนี้มันประมาณ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยมีส่วนลดนะครับลดราคาลดไปลดมาเนี่ยเหลือประมาณ 10,000 กลางๆ 10,000 ปลายๆก็มีนะถือว่าเป็นช่วงราคาที่น่าซื้อใช้งานมากนะถ้าเกิดเทียบกับหน้าตานาฬิกาแล้วก็คุณภาพที่เราได้ขนาดนี้นะครับยังไงใครที่อยากได้ก็ลองตามไปหาซื้อกันได้ที่พวก Watch Station นะครับหรือว่าในห้างเซ็นทรัลเนี่ยที่เป็นแผนกนาฬิกาเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ของ D1 Milano อยู่นะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ